สวัสดีครับท่านชมวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิววิกรุ่นนี้นะครับผมเป็นวิกแบบใส่ง่ายเนาะเล็กๆกระทัดรัดทรงเหมือนจริงนะครับก็เป็นทรงแบบง่ายๆนะครับเนี่ยเป็นทรงง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยววิธีใส่นะครับก็ใส่ง่ายๆเลยนะครับวิกตัวนี้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากนะครับก็คือเห็นเป็นจอนนะฮะนี่เป็นจอนนะฮะสองฝั่งนะครับนี่ดูเนี่ยเป็นจอนอีกฝั่งนึงนะแล้วก็มีที่เกี่ยวตะขอก็คือริบบิ้นนั่นแหละใช่เนี่ยริบบิ้นนะครับง่ายๆเลยวิกรุ่นนี้ใส่ง่ายมากแล้วก็นี่ครับตะขอนะครับท้ายทอยของวิกรุ่นนี้นะครับก็คือเนียนมากนะครับผมตรงบริเวณท้ายทอยเนี่ยท้ายทอยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้ยตกเสียงดังเลยถ้าเขาก็มันจะใส่แล้วมันเนียนนะไม่ใช่อะไรหรอกนี่แล้วก็อันดับแรกเราก็เกี่ยวตะขอเข้าไปเลยเกี่ยวเข้าไปเลยนะเกี่ยวเข้าไปนะครับเกี่ยวเข้าไปนี่เกี่ยวไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่จากเนี่ยใส่ขึ้นไปอย่างเงี้ยขึ้นไปนะครับเนี่ยใส่ขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บผมของเรานะครับผมนะก็ใส่เป็นตรงที่มีหน้าม้านะครับผมเป็นทรงนี้หน้าม้าทำจอนดีๆครับข้างหลังดึงให้กระชับครับดึงไปเลยครับด้วยความที่วิกนี้มีหน้าม้าอยู่แล้วนะครับผมก็เลยทำให้เนี่ยไอตรงข้างบนที่ชิโดจิเดนะครับแล้วก็ค่อยๆลูบลงเอาก็ได้นะครับใจเย็นๆนะครับเส้นตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับก็นี่โอ้โหเป็นทรงที่ใส่ง่ายมากเสร็จแล้วครับ ใส่ง่ายจริงๆอะสวมเข้าไปดึงหลังปัดเช็ดให้เรียบร้อยปัดรูปๆแล้วก็จัดตรงนิดหน่อยได้เร็วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยทรงนี้เน้นเร็วทรงนี้เน้นเร็วนะครับคือแบบแป๊บเดียวเสร็จนะครับผมไม่แน่นมากนะครับทรงนี้ก็คือกำลังพอดีนะครับความแน่นนะครับบอกเลยว่าไม่รูดแน่ยังไงก็ไม่รูดทำไมต้องทำเสียงแบบคนต่างชาติด้วยเนี่ยนะก็สำหรับทรงนี้นะครับราคาปกตินะครับ1,200แต่ลดนะครับลดเหลือโปรโมชั่นไม่ได้ลดฮะโปรโมชั่นไม่ได้ลดอ้าวโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่น700เท่าไหร่นะ799นะครับจาก 1,200 นะครับผมสำหรับใครที่สนใจสินค้ารุ่นนี้นะครับก็โทรที่0818268893หรือ0843548871หรือทักแชทแอดมินเพจได้นะครับนี่นะครับไม่หลุดนะไม่หลุดโอ้มึนหัวยังไงก็ไม่หลุดนะคือถ้าหลุดก็คงจะต้องแบบใส่ไปแล้วก็ไปกระโดดร่มอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้ากล้านะก็ใส่ไปนะหรือใส่ไปเล่นทะลงทะเลตากแดดตากฝนตากลมนั่งวินลมพัดแรงฝ่าพายุทอร์นาโดอะไรก็ใส่ไปนะครับไม่มีหลุดวิกรุ่นนี้นะครับสามารถสระได้รีดได้นะครับแล้วก็ตัดได้ด้วยไหมแม่ตัดแต่งได้แต่ว่ามันสั้นแล้วอ๋ออันนี้คือสั้นแล้วนะครับแต่ก็สามารถตัดแต่งได้อีกนะครับสำหรับคนที่อยากโกนวิกนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับแนวตั้งด้วย